สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้ผมมาอัดรายการนะครับตรงกับวันเสาร์ที่19นะครับมกราคม2562นะครับก็จะมาอัปเดตถึงตัวเลขนะครับที่เพิ่งออกไปเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมานะครับข้างบนออก079นะครับเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับ079เลขท้าย2ตัวข้างล่างออก65นะครับก็เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมหลายท่านมีโชคมีลาภกันบ้างไหมครับถ้าเกิดท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่มีโชคมีลาภนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ดูว่าที่นำเสนอไปแล้วมีท่านผู้ชมมีโชคมีลาภกันมากน้อยแค่ไหนนะครับมันจะนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงนะครับแล้วก็พัฒนานะครับการแนะนำหรือการอธิบายนะครับให้ชัดเจนแล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็มาคุยย้อนกันไปถึงนะครับลอตเตอรี่นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือที่ชาวบ้านเราเรียกว่าหวยเนี่ยนะครับที่ออกไปเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาก็เลขในตารางผมเข้านะครับที่ผมเอาชาร์ตขึ้นให้ดูก็คือ5665นะครับก็เป็นอย่างที่ผมคิดนะครับก็คือที่บอกท่านผู้ชมไปว่าเลข8นะครับก็จะมาไม่ต่ำกว่า10งวดเลข5ก็มาใกล้เคียงกันนะครับทำไมผมถึงให้เหตุผลว่าเลข8เนี่ยจะมามากกว่าเลข5นิดหน่อยนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนเมษาถึงเดือนสิงหาคมนะครับในปี62เนี่ยดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นดาวใหญ่ดาวการเงินดาวคุณธรรมดาวความสำเร็จเนี่ยจะเดินผิดปกตินะครับจะเดินถอยหลังนะครับแล้วก็หยุดพักนะครับซึ่งคล้ายๆกับเมื่อปี61คือปีที่แล้วนะครับทำให้เลข5เนี่ยประสิทธิภาพในการมาเนี่ยลดน้อยลงนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับปีนี้เลข5อาจจะมามากกว่าเดิมเพราะว่าความผิดปกติก็ได้นะครับถ้าเรามองในแง่ดีฉะนั้นนะครับก็มีนัยยะสำคัญในช่วงที่ระหว่างเดือนเมษาถึงเดือนสิงหานะครับดาวพฤหัสบดีเดินผิดปกตินะครับแต่เลข8เนี่ยเริ่มมีพลังแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันประมาณวันที่ผมกำลังจะพูดลอตเตอรี่ในตัวเลขที่เราจะมาคุยกันเนี่ยคือวันศุกร์นะครับที่1กุมภาพันธ์2562เนี่ยเข้าเดือนกุมภาพันธ์แล้วที่ผมมั่นใจนะครับว่าเลขพระราหูจะมาแรงเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะครับจนถึงประมาณวันที่16มีนาเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับดาวพระราหูเนี่ยท้องแก่อยู่นะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์งวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับเพราะว่าวันที่22กุมภาพันธ์เนี่ยพระราหูท่านจะย้ายนะครับจากราศีกรกฎไปราศีมิถุนเนี่ยฉะนั้นหลังจากที่ท่านย้ายแล้วงวดวันที่1มีนาเนี่ยกำลังน่าจะแรงเต็มที่เลยนะครับฉะนั้น1กุมภาพันธ์16กุมภาพันธ์และ1มีนาเนี่ยดาวพระราหูท่านมีกำลังนะครับอย่างที่เดี๋ยวผมจะคุยเรื่องท้ายๆนะครับในเรื่องของการไหว้พระราหูอย่างที่ผมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมาแนะนำแล้วก็พูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงตัวเลขกันก่อนหลายๆท่านเคยคอมเมนต์ข้างล่างว่าผมอาจจะพูดเยอะนะครับผมพยายามจะพูดให้สั้นและตรงประเด็นแล้วกันนะครับก็งวดอย่างที่ผมบอกไปนะครับงวดก็คืองวดเป็นที่17นะครับมกราคมที่ผ่านมาเลข5มีพลังเลข665มาในชาร์ตนะครับผมให้5665ก็เข้านะครับส่วนท่านที่ติดตามนะครับ8ลัคนาราศีที่จะจับเงินล้านในงวดเป็นที่17แล้วประมาณ 3-4 ลัคนาราศีที่มีโชคนะครับเลขท้าย3ตัวบนคือ7997เลขท้าย2ตัวล่าง5665หลายท่านในไลน์ก็60-70% นะครับส่วนใหญ่จะมีโชคกันก็บอกให้ผมอยากให้ผมมาจัดเร็วนะครับจะได้เอาตัวเลขของลัคนาราศีของตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบแล้วก็ไปเลือกลอตเตอรี่กันดูนะครับก็เดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็คือเลขนำโชคจากราศีนะครับประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์2562นะครับก็อัปเดตกันไปนะครับว่าเลข5นะครับสาเหตุที่มาก็อย่างที่ผมบอกไปว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยช่วงตั้งแ
1กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนเนี่ยท่านกำลังมีกำลังอยู่นะครับท่านจะเดินถอยหลังประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาฉะนั้นยังอีกยาวไกลเลข5ในงวดเนี้ยผมว่ายังให้เด่นอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ดูจากตำแหน่งดาวนะจากราศีนะครับในประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์2562เนี่ยเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็คือดาวศุกร์เนี่ยเลข6นะครับก็นึกถึงอะไรก็ยังนึกถึงลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งชอบเลข6มากๆเลยแล้วก็ดีใจเพราะเลขเรียกว่างวดวันที่17มกราเลข6มาแล้วเขาก็มีโชคมีลาภงวดนี้เขาก็ยังเฝ้าเลข6อีกแต่ว่าก็ไม่อยากจะเชื่อมกันนะครับว่าเลข6ยังอยู่ในชาร์ตผมอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังมีพลังด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับตรงกับวันศุกร์นะครับแรม12ข้ามเดือนยี่นะครับเดือน2นะครับก็ผมคำนวณดาวในช่วงเวลาที่ประมาณ 15:30 นาทีถึง 15:59 นาทีเกือบๆ 16:00 นนั่นหมายถึงก็ประมาณ 3:30 นแล้วก็เกือบถึง4โมงเย็นนะครับพูดกันให้เข้าใจง่ายๆนะครับในช่วงเวลานั้นเรามาดูดาวนะครับดาวมฤตยูยังอยู่ในราศีเมษเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดาวราหูนะครับยังอยู่ราศีกรกฎเหมือนเดิมยังไม่ย้ายมาที่22กุมภาพันธ์นะครับต่อมาก็มีดาวย้ายเยอะเลยนะครับตอนนี้ราศีพิจิกเนี่ยก็ยังมีดาวพฤหัสบดีนะครับยังอยู่หลายเดือนนะครับแล้วก็ในราศีธนูทำไมดาวเยอะครับมีดาวจันทร์นะครับอยู่บนสุดแล้วก็มีดาวเสาร์เลข7นะครับดาวเสาร์เลข7แล้วก็ดาวพระเกศเลข9นะครับดาวพระเกศเลข9ดาวศุกร์เลข6นะครับแล้วก็มีราศีมังกรก็จะมีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธนะครับดาวที่เลข1ดาวพุธเลข4ส่วนราศีมีนก็มีดาวอังคารนะครับเลข3นะครับก็ดูคร่าวๆจากตรงนี้เนี่ยราศีใน8ลัคนาราศีนะครับราศีพิจิกตอนเนี้ยค่อนข้างโดดเด่นนะครับพบกันเงินกระดุมพระมีดาว5ดวงนะครับมี2 5 7 9 6นะครับ5เนี่ยเป็นดาวประจำราศีธนูนะครับไม่มีตัวเลขโชว์แต่ว่าอยู่พบข้างในนะครับ2 5 7 9 6นะครับแล้วก็ราศีพิจิกเนี่ยยังมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยกุมรักอยู่นะครับซึ่งในราศีพิจิกเนี่ยมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับโอเคเรามาดูผมจะยกเอาราศีพิจิกนะครับเป็นราศีที่ผมจะมาคำนวณเลขแล้วกันนะครับผมก็คำนวณเลขออกมานะครับได้ประมาณนี้นะครับก็ในวงในนะครับเลข6มีกำลังแรงแล้วก็โดดเด่นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่หลายครั้งที่ผมบอกเลข6เลข9เลขเดียวกันเนี่ยคราวนี้ผมให้ทั้งคู่เลยตัวใดตัวหนึ่งต้องมาแน่นอนนะครับก็เลยใส่เลข8กับเลข9เนี่ยคู่กันนะครับแล้วก็โอกาสมีมาเหมือนกันนะครับคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่เทพเทวฤทธิ์นะครับเป็นคู่ที่เรียกว่าเป็นคู่เลขใหญ่คู่เลขหนึ่งนะครับต่อมานะครับในช่องแรกนะครับที่ผมเขียนไว้ที่ผมนำมานะครับนั่นก็คือดาวจันทร์เลข2นะครับแล้วก็ดาวอังคารเลข3ดาวพฤหัสบดีเลข5แล้วก็ดาวศุกร์เลข6นะครับก็มีในวงกลมครับ8 9นะครับท่านผู้ชมที่ชอบเลข8หรือเลข9นะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับเอาไปจับ8 2 8 3 8 5 8 6นะครับ9 2 9 3 9 5 9 6นะครับเลือกตัวใดตัวหนึ่งในกรณีที่ท่านผู้ชมเขาเรียกว่าไม่อยากสุ่มเลขเยอะนะครับบางทีเลขโอ้40 50ชุด30ชุดมันเยอะไปนะครับก็8 9เนี่ยผมหมายถึงว่าให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่8หรือ9ก็มาได้ตัวใดตัวหนึ่งและ6กับ9เนี่ยโอกาส6 9 9 6มาคู่กันเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากฉะนั้นให้เลือกแค่ตัวใดตัวหนึ่งพอนะครับก็มาดูตัวเลขที่ผมคัดเลือกมาให้นะครับในกรณีที่ท่านผู้ชมลองดูประกอบเป็นตัวอย่างนะครับคู่แรกตามชาร์ตนะครับผมก็ยังรักกำลังพระราหูอยู่อย่างที่บอกว่าท้องแก่เต็มที่แล้วขอไม่มี1เนี่ยผมเลข1กับเลข4เนี่ยเป็นหน้าที่น่าเสียดายมากเลยที่ผมชอบ
เพราะอยู่ในราศีมังกรเดี๋ยวผมจะให้ในลัคนาราศีละกันนะครับคู่1 4 4 1ก็เลยไม่ได้เอามาแต่คู่1เนี่ยที่ผมยกมานะครับก็คือคิดว่าโอกาสมาก็มีสูงนะครับ1 2 2 1เป็นคู่แรกนะครับคู่ต่อมาก็คือ5 2 2 5 5 3 3 5แล้วก็5 8 8 5 5 9 9 5นะครับ6 3 3 6นะครับ8 3 3 8 9 2 2 9 9 3 3 9แล้วก็9 8 8 9นะครับทวนนะครับ1 2 2 1 5 2 2 5 5 3 3 5 5 8 8 5 5 9 9 5 6 3 3 6 8 3 3 8 9 2 2 99 3 3 9 9 8 8 9นะครับก็นี่คือเลขนำโชคจากราศีประจำวันที่1กุมภาพันธ์2562นะครับก็เมื่อวันที่1กุมภาเนี่ยถ้าถามผมผมชอบเลขอะไรมากที่สุดนะครับจริงๆที่เลือกมาแล้วคือเลขที่ผมมองว่ามีโอกาสมาได้หมดผมก็ยังชอบ8กับ5เหมือนเดิมนะครับที่เบียดสอดแทรกมาก็คือเลข6กับเลข9นั่นเองนะครับก็อยู่ที่ท่านผู้ชมชอบนะครับจะตาม8กันต่อตาม5ต่อหรือบางคนก็เลข6นำโชคติดกันแล้วโอกาสที่ได้6จะให้โชคอีกก็ยังมีเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเลข6ดาวศุกร์เนี่ยเป็นก็เรียกว่าเวลายังถึงประมาณเดือนเมษาเลยนะครับการให้เลิกเนี่ยเราให้เลิกวันศุกร์เพราะว่าวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่ดีในรอบสัปดาห์นะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการจัดงานขึ้นบ้านใหม่การถอยรถใหม่การเลิกแต่งงานหรือว่าจะเป็นเลิกของงานมงคลงานสำคัญต่างๆเนี่ยวันศุกร์ก็เป็นวันสีเป็นวันเดชเป็นวันดีวันอาทิตย์ประดีวันธงชัยนะครับก็ต่อเนื่องไปถึงเมษายนนะครับเพราะว่าหลังจากเมษายนแล้วเนี่ยก็วันที่ดีก็อาจจะมีวันอื่นแทรกเข้ามานะครับอย่างวันเมื่อปี61เนี่ยวันพฤหัสบดีอยู่ในกาลีคือเป็นวันเสียนะครับคือผมปีที่แล้วผมไม่ได้จัดงานไหว้ครูเพราะว่าปกติก็จะไหว้ครูจะจัดผมนะครับผมอยากจัดวันพฤหัสก็เลยเลื่อนมาเป็นปี2562เพราะว่าวันพฤหัสตกดาวเสียนะครับก็ว่ากันไปตามของการหลักโหราศาสตร์ไทยที่เราจะมาดูการเรียกว่าการให้เลิกการดูเลิกเลิกยามต่างๆนะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่รอเลขนำโชคจากราศีตอนนี้สำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ในไลน์ผมนะครับมีจำนวนมากนะครับบางทีเป็นพันๆไลน์ที่ผมยังค้างตอบคำถามหรือหลายๆคำถามผมขออนุญาตตอบในช่วงท้ายนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่ทราบรายละเอียดจะฟังไปด้วยก็ได้นะครับอันดับแรกผมขอเป็นกระเป๋านะครับเรียกทรัพย์รับโชคนะครับก็มีครบทุกสีนะครับหลายท่านถามว่ามีสีอะไรบ้างมีสีแดงสีเขียวนะครับสีส้มนะครับการเงินความสำเร็จก็แล้วแต่คนที่ถูกโฉลกนะครับโดยหลักๆที่จะได้ก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มนะครับสีเหลืองสีดำสีม่วงสีชมพูมีครบนะครับแม้แต่ของผู้ชายของผู้ชายหลายท่านถามว่ามีไหมของผู้ชายก็เดี๋ยวแกะให้ท่านผู้ชมดูนะครับมีแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพหนังดีนิดนึงเพราะว่าผมเองเวลาเลือกซื้อกระเป๋าเนี่ยผมก็อยากให้ท่านผู้ชมได้กระเป๋าดีๆไปนะครับก็อันนี้ก็คือจากกล่องเลยนะครับผมก็จะเข้าทำพิธีเขียนชื่อเขียนอะไรให้นะครับก็มีหลากหลายสีนะครับก็ดูที่ถูกโฉลกนะครับอย่างหลายท่านอันนี้เป็นสีน้ำตาลสีดำก็มีสีน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลหวานใช่ไหมครับบางทีเราก็มองว่าทำให้เรามีชื่อเสียงวาจาอ่อนหวานมีคนชื่นชมรักใคร่เอ็นดูนะครับแล้วก็มีเมตตามหานิยมแถมก็เงินทองก็ไหลมาเหมือนคำหวานคำชมต่างๆอันนี้ก็เป็นสีออกสีแดงนะครับผมน้ำตาลก็มีหลากหลายสีนะครับหนังจะดีนิดหนึ่งนะครับภายในก็อันนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะไอ้ตัวพวกของบัตรไอ้กระดาษที่เขาแทรกมาเอาออกแล้วก็จะเข้าทำพิธีเขียนยันให้แล้วก็จะมีตัวนี้ปิดเพื่อเรื่องเงินเรื่องอะไรที่สำคัญช่วงนี้นะครับสำหรับท่านที่สั่งกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคเนี่ยผมได้มีนะครับของมงคลที่จะแถมให้นะครับ
นอกจากเงินขวัญถุงแล้วเนี่ยที่ติดกระเป๋าไปซึ่งก็จะเลือกเลขที่ถูกกับดาวกับดวงจะต่างเพราะว่าคนที่จะสั่งซื้อเนี่ยผมต้องขอวันเดือนปีเกิดนะครับทางแอดไลน์มาแล้วต้องส่งมานะครับมีเงินขวัญถุงนะครับมีหมูทองนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีหมูทองนะครับมีหมูนะครับมอบให้แล้วก็จะมีนะครับ3อย่างซึ่งผมจะเลือกดูจะมีปีที่แล้วผมให้หลวงพ่อเงินปีนี้เนี่ยจะมีหลวงพ่อรวยนะครับแล้วก็จะมีองค์พญานาคนะครับซึ่งผมจะดูว่าองค์พญานาคก็คือทรัพย์สินสมบัติเงินทองนะครับแล้วก็ในเรื่องของหลวงพ่อรวยก็อยากให้ท่านผู้ชมรวยนะครับเดี๋ยวผมก็จะดูดวงแล้วก็ให้รับกรณีพิเศษนะครับเนื่องจากตัวผมเองเนี่ยคุณแม่เสียไปแล้วแต่ว่าคุณแม่เนี่ยแล้วก็ทางญาติฝ่ายแม่ผมเนี่ยท่านก็มีเชื้อสายจีนนะครับส่วนผมก็มีเชื้อสายจีนครึ่งนึงนะครับก็ขออนุญาตท่านชมก็คือจะแจกอ่างเปานะครับให้กับท่านชมที่สั่งกระเป๋าหรือสั่งหินนำโชคช่วงนี้นะครับเพราะว่าอยากจะอวยพรท่านชมปีใหม่สากลผมก็ให้ของมงคลไปแล้วนะครับสำหรับปีใหม่จีนเนี่ยประเพณีนิยมก็คือเราจะมีอ่างเปาให้กับลูกหลานให้กับคนที่เรารักนะครับผมก็จะมีอ่างเปามอบไปให้พร้อมกับกระเป๋าที่ส่งไปให้นะครับก็เฉพาะช่วงจุดจีนะครับเดี๋ยวสงกรานต์ปีใหม่ไทยแล้วว่ากันอีกทีนะครับก็จะมีอ่างเปาหลากหลายสีนะครับหมูสีของคนจีนเนี่ยสีแดงสีเหลืองเนี่ยถือว่าเป็นสีประมงคลนะครับสีโชคลาภสีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็อยู่ที่ว่าเดี๋ยวผมจะดูตามดาวตามดวงแล้วส่งให้ก็อธิบายมาถึงกระเป๋านะครับว่ามีท่านผู้ชมชอบให้ผมถ่ายรูปไปแล้วบางทีผมบอกตรงเลยครับว่าช่วงนี้งานเยอะจริงๆท่านผู้ชมก็อยากจะดูสีอยากจะรู้รูปแบบกระเป๋าเป็นยังไงนะครับมีของใส่เยอะไหมอะไรเงี้ยนะครับก็มีช่องก็เยอะพอสมควรนะครับก็อันนี้ก็คือใหม่จริงๆเลยเพิ่งยังไม่ได้กระดาษอะไรออกแล้วก็จะแพ็คเขียนเข้าพิธีเขียนยันนะครับให้โชคลาภไปให้นะครับก็อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วก็พิเศษนิดนึงนะครับทุกครั้งที่เข้าพิธีเนี่ยผมก็จะมีก็เรียกว่าธูปอธิษฐานนะครับที่ผมอธิษฐานไว้พอจุดเสร็จแล้วก็จะมีตัวเลขนะครับก็อธิษฐานไปกับกระเป๋าเรียกทรัพย์แล้วโชคผมให้2ก้อนแล้วกันงวด1จุดแท่งเดียวนะครับอย่าจุดเยอะเดี๋ยวเลขเยอะแล้วคุณจะสับสนเอาจุดเลขอธิษฐานนะครับแล้วก็ถ้าเรามีโชคร่วมกันชะตาต้องการที่ผมมอบไปให้เนี่ยคุณก็จะได้เลขไปคู่หนึ่งประกอบกับเลขที่ดูจากอาจารย์ในช่องรายการบ้านดวงหรือจากลัคนาราศีตัวคุณเองก็ได้เราดูถ้ามันตรงถ้ามันใช่ก็เอาไปลุ้นโชคนะครับอันนี้ผมจะมอบไปกับกระเป๋าเยอะท่านที่สั่งก่อนหน้านี้อย่าเสียใจนะครับเพราะว่าก็เป็นช่วงเวลาแล้วกันนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีผมก็อยากจะตอบแทนท่านผู้ชมที่รับชมอยู่สนใจก็แอดไลน์ตามเบอร์ที่ขึ้นมานะครับกระเป๋าเรียกซะรับโชคขอ โทษนะครับรวมถึงหินถูกหวยด้วยหินถูกหวยเนี่ยหลายท่านที่เขาที่เช่าไปแล้วมีถามว่ามีขั้นตอนยังไงนะครับเมื่อได้รับหินแล้วนะครับนำแช่น้ำ30นาทีทำไมต้องแช่น้ำเพราะว่าหินเนี่ยมีพลังของตัวเองแล้วเวลาที่ผ่านการจับหรือการส่งหรือแม้แต่การเดินทางเนี่ยบางครั้งอาจจะซึมซับพลังงานลบมาเนี่ยก่อนที่เราจะใส่เนี่ยไปแช่น้ำเพื่อล้างพลังลบต่างๆออกไปนะครับแล้วก็นำไปไว้ที่หิ้งพระไหว้พระสวดมนต์ปกติเราจะต้องสวดมนต์ตอนเช้าหรือก่อนนอนนะครับถึงคุณไม่เคยสวดเลยเนี่ยแนะนำนะครับก่อนใส่นะครับก่อนที่จะเอาหินมาใส่เนี่ยสวดมนต์สัก3คืนนะครับถามผมอีกว่าสวดบทอะไรเอาตามที่ท่านสวดอยู่เป็นประจำแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าให้บทยากๆไปท่านก็จะสวดไม่ได้ความหมายไม่ต้องใช้บทเศรษฐีกินนะบัญชรหรือบทยากๆเพียงแต่เราต้องการให้สิ่งดีๆนะครับคำสวดดีๆหรือว่าความตั้งใจเนี่ยสมาธิเราเนี่ยส่งพลังงานไปที่หินนะครับที่สำคัญถ้าคุณใส่บาตรทุกเช้าหรือคุณมีโอกาสได้ใส่บาตรเนี่ยขอให้ช่วยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ย ที่เราทำเนี่ยให้กับหินให้หินมีบารมีมีพลังแล้วเวลาเราขอโชคขอลาภเนี่ยเราก็จะได้สิ่งที่ดีๆตอบมากับแทนข้ามไปนิดนึงกระเป๋านะครับต้องทำยังไงนะครับก็ผ่านพิธีมาแล้วนะครับสิ่งที่แล้วก็ผูกดวงกับวันที่คุณวันเดือนปีเกิดที่คุณส่งมาแล้วกระเป๋าเลือกเจ้าของแล้วนะครับฉะนั้นเวลาเราได้เงินเนี่ยเราก็ตั้งจิต
นะครับใส่เงินเข้ากระเป๋าเราขอให้มีเงินเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับเงินพยายามอย่าออกนึกนะครับขอให้มีเงินเข้ามาเยอะๆมีโชคมีลาภมีความสำเร็จนะครับเข้ามาตลอดทั้งปีนะครับอย่าคิดในแง่ลบในช่วงที่เราใช้เงินหรือใช้กระเป๋าเพราะว่าบางครั้งความคิดลบเนี่ยมันก็นอกจากใจคอเราไม่ดีแล้วเนี่ยเราว่าคิดยังไงเราก็ได้อย่างนั้นนะครับถ้าเราคิดบวกว่าเราจะมีเงินเราก็มีเงินได้นะครับฉะนั้นผมว่าคิดดีคิดบวกไว้ก่อนดีกว่าคำตอบก็คือว่าหลังจากที่เปิดกระเป๋าวันที่ได้มาแล้วผมจะแนะนำวันที่ควรเปิดกระเป๋าใส่เงินหลังจากนั้นก็ทุกครั้งที่ใส่เงินเข้ากระเป๋าเนี่ยเงินเนี่ยเรานึกว่าเงินเนี่ยธนบัตรเนี่ยคือเป็นสิ่งที่มีบุญคุณกับเราละกันนะครับเรานึกถึงสิ่งดีๆแล้วก็ขอให้เงินเข้าเป๋าตลอดเวลาตลอดทั้งปีนะครับนี่แค่นี้เองนะครับส่วนท่านจะสวดมนต์หรือจะตั้งจิตอะไรก็ตามที่ท่านสะดวกนะครับก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะคุยในเรื่องของวันที่26นะครับมีสมาชิกหลายท่านสนใจที่จะไปร่วมงานปีใหม่นะครับงานเลี้ยงโต๊ะจีนนะครับท่านละ400บาทนะครับก็ผมก็จะดูดวงให้ฟรีไม่ได้ไปดูที่งานนะครับเพราะว่าวันงานคงเยอะก็ถ้าท่านสนใจเนี่ยท่านก็แอดไลน์มาส่งวันเดือนปีเกิดมาแล้วผมก็จะส่งโลเคชันสถานที่ไปให้นะครับแล้วก็ผมจะขอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเอาไว้แล้วผมจะทำดวงไว้ล่วงหน้าวันที่เราเจอกันเนี่ยผมจะพิมพ์แล้วก็ใส่ซองไปให้คุณนะครับให้คุณไปเปิดดูสงสัยคุณก็ถามกลับมาในไลน์ก็ได้เพราะว่าวันงาน 40-50 คนหรือ100คนเนี่ยมันก็เวลาที่เราจะพูดคุยนั่งดูดวงกัน 10-20 นาทีอย่างเงี้ยบางทีบางครั้งมันก็อาจจะเร่งร้อนเร่งรีบนะครับผมจะดูดวงใส่คำทำนายส่งไปให้นะครับไปเจอกันที่งานนะครับสถานที่นะครับมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับวัดหลวงพ่อเสือนะครับวัดหลวงพ่อเสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็อยู่ถนนกาญจนาภิเษกเยื้องๆแมคโครนะครับตรงนั้นจะเป็นวงแหวนนะครับก่อนถึงเดอะมอลล์4กิโลถ้ายังไงเราไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับ Google ก็มีนะครับมีเขามี Facebook มีเพจนะครับแล้วถ้าแอดไลน์เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรานัดเวลากันแล้วเราก็ผมก็จะส่งโลเคชั่นแผนที่นะครับว่าเราจะไปเจอกันกี่โมงนะครับในเรื่องของค่าบัตรค่าอะไรเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับที่ท่านเห็นนะครับก็คือจะเป็นชุดพระราหูนะครับซึ่ง อันนี้เดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยผมจะอธิบายตรงนี้นะครับเพิ่มเติมนิดนึงสั้นๆนะครับก็คือวันที่22กุมภาพันธ์นะครับผมจัดงานนะครับส่งพระราหูแล้วก็รับพระราหูนะครับที่มูลนิธินะครับธนาคารเพิ่มบุญนะครับที่เราจะไปจัดงานเลี้ยงปีใหม่เนี่ยแหละครับก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะร่วมส่งราหูรับพระราหูส่วนท่านนะครับที่ไปไม่ได้นะครับก็สามารถส่งดวงนะครับวันเดือนปีเกิดมาให้เราผูกดวงและนำเข้าพิธีนะครับแล้วก็จะมีนะครับชุดที่ท่านผู้ชมที่จะบูชานะครับก็จะเป็นธงพระราหูนะครับแล้วก็จะมีชุดนะครับมีองค์ประธานนะครับองค์ประธานอันนี้นะครับก็คือจะเป็นชุดเล็กนะครับก็คือชุดนี้คือเป็นกำลังตัวเลขสวยของพระราหูคือ888นะครับก็จะมีธงคู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีองค์พระราหูนะครับในกรณีที่ทุกวันพุธกลางคืนหรือเสาร์กลางคืนก็ได้นะครับเวลาที่เราไหว้พระราหูเนี่ยเราจะได้มีหลายท่านนะครับมักจะถามในไลน์เสมอว่าจะไหว้พระราหูยังไงใช้ของไหว้อะไรบ้างแล้วก็จะไหว้อย่างไรตอนนี้พอเรามีนะครับองค์พระราหูเป็นองค์ประธานในการที่เราจะซื้อโต๊ะหมู่สักตัวหนึ่งมาตั้งเนี่ยเราก็นำของดำ8อย่างดำ12อย่างหรือแม้บางครั้งเนี่ยวันไหนเราอาจจะขึ้นน้ำดำสักถ้วยหนึ่งจุดธูป8ดอกนะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอโชคขอลาภนะครับบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดสักคลิปหนึ่งเต็มๆเลยในเรื่องของเกี่ยวกับองค์พระราหูนะครับว่าเรามองท่านว่าท่านทำให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดความทะเลาะวิวาทปัญหาในครอบครัวก็มีส่วนประกอบส่วนหนึ่งเพราะท่านเป็นดาวดวงหนึ่งก็คือเป็นเงาของดวงดาวแล้วก็เป็นในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยท่านก็จะเป็นดาวดวงหนึ่งเหมือนดาวพระเกศนะครับฉะนั้นก็พอผูกดวงแล้วเนี่ยในตำแหน่งดาวที่เสียเนี่ยก็โดนอ่านคำทำนายเป็นแบบนั้นแต่อยู่ในภพที่ให้โชคให้ลาภเนี่ยหลาย
หลายอาจารย์หลายท่านไม่ได้พูดถึงเพราะว่าท่านก็คงไม่อยากให้เรางมงายหรือให้เราเป็นบัวเมาในเรื่องของการพนันหรือการไปมุ่งหวังในเรื่องของโชคลาภจนเกินเหตุโดยที่เราไม่ได้ทำมาหากินอะไรเงี้ยครับคำทำนายก็เลยมักออกไปทำนองของตีความของเงาว่าราหูในเกี่ยวของการมัวเมาหรือในเกี่ยวของเรื่องของการพนันในเรื่องของการทำอะไรที่มันสีเทาๆนะครับแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยเหรียญยังมี2ด้านผมก็จะนำเสนออีกด้านหนึ่งนะครับในด้านของโชคลาภการเงินนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่เนี่ยก็จะมีองค์ประธานใหญ่หน่อยนะครับซึ่งพร้อมธงนะครับแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้เข้านะครับไปบูชาที่บ้านเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องธงที่มานะครับว่าทำไมถึงต้องมีธงนะครับธงชัยนะครับแล้วก็พระราหูเนี่ยอยู่ตำแหน่งไม่ดีหลายท่านบอกพระราหูเนี่ยค้นทรัพย์แต่ของผมเนี่ยพระราหูเนี่ยคุ้มทรัพย์นะครับคุ้มทรัพย์ประทานโชคแล้วก็มีธงชัยมาบกสะบัดก่อนที่เราจะขออะไรเนี่ยซึ่ง3ปีนะครับเดี๋ยวผมจะเล่า1คลิปเต็มๆเลยนะครับว่าทำไมนะครับผมถึงศรัทธาพระราหูและธงนี่มาได้ยังไงเพราะว่าหลายครั้งนะครับที่ลองทำดูแล้วเกิดผลสำเร็จผมก็เลยนำมาบอกต่อท่านผู้ชมนะครับส่วนพระราหูองค์เล็กนี่นะครับก็คือผมใส่กรอบไปให้นะครับพร้อมกล่องสวยงามนะครับเรามาดูกันใกล้ๆนะครับเป็นองค์นะครับที่ผมเลี่ยมพระไว้นะเลี่ยมกรอบไว้ให้นะครับพระราหูนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมสามารถวางในกล่องนะครับแล้วก็อธิษฐานนะครับหรือแม้จะมีสร้อยก็ใส่สร้อยคล้องคอได้นะครับที่มาเลยครับก็คืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาวางแล้วญาติวางก่อนนะครับก็พร้อมกล่องสวยงามนะครับก็คือผมจะแถมไปให้กับหนังสือ888นะครับหนังสือ888เนี่ยจะเป็นการคำนวณตัวเลขนะครับนำโชคจากราศีทั้งหมดนะครับ10เดือนตั้งแต่วันที่1มีนาจนถึงวันที่30ธันวานะครับทั้งหมด10เดือนเดือนนึงเนี่ยลอตเตอรี่ออก2ครั้งก็เท่ากับ20งวดนะครับ20งวดโดยนะครับหลายท่านอยู่ใน LINE เริ่มสั่งกันมาเยอะมากแต่ว่าผมอยากอธิบายตรงนี้ให้ละเอียดนิดนึงหลายท่านก็อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถทำได้ไม่ผิดนะครับก็คือฝากเพื่อนนะครับสั่งหนังสือ888นะครับแล้วก็ดูด้วยกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยในไลน์เวลาท่านแอดผ่านเนี่ยผมจะขอวันเดือนปีเกิดถ้ามีเวลาเกิดเนี่ยผมก็จะตั้งลัคนานะครับเราก็จะผูกดวงให้เลขนะครับนอกจากเป็นเลขจากราศีแต่ละงวดแล้วเนี่ยผมจะคัดเลขนะครับออกมา3ตัวตามดวงดาวนะครับที่ในตกพบนะครับกระดุมพระลาภะสุภะนะครับแล้วก็เลือกตัวเลขออกมา3ตัวฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนนะครับสั่งหนังสือไปเกิดลัคนาราศีเมษเพื่อนอีกคนที่มาดูเกิดลัคนาราศีสิงห์เนี่ยตัวเลขเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ตัวเลขของคนเกิดลัคนาราศีสิงห์เพราะว่าเพื่อนเป็นคนสั่งผูกเดือนลัคนาราศีเมษไปนะครับอันนี้คือข้อที่1ก็คือสามารถดูได้นะครับแต่ว่าก็ในความคิดผมก็ไปถ่ายได้อะไรได้แต่ว่าผมว่ารอดูที่ตัวเลขนำโชคจากราศีดีกว่าเพราะว่าตัวเลขชุดเดียวกันนะครับแต่ถ้าผูกลัคนาไปเนี่ยตัวเลขที่ให้สรุปเนี่ยใน YouTube ไม่มีนะครับแต่ในหนังสือจะมีที่สำคัญก็คือมีความพิเศษอยู่นะครับก็คือผมจะให้นะครับธูปชาญอธิษฐานชื่อธูปชาญอธิษฐานนะครับชุดนี้จะมีตัวเลขมงคลอยู่แท่งละ2ตัวนะครับผมให้ทั้งหมด20ก้อนก้อนก็เท่ากับว่าก้อนละ1งวดนะครับหลังจากที่คุณมีเลขประจำตัว3ตัวแล้วมีเลขที่สรุปอยู่ในหนังสือแล้วทุกครั้งคือวันที่22กุมภาเนี่ยผมจะนำธูปนำธงนำสิ่งมงคลเกี่ยวกับองค์พระราหูเข้าพิธีทั้งหมดเนี่ยผมจะตั้งจิตผมถึงตั้งว่าฌานอธิษฐานขอให้ธูปที่ส่งไปเนี่ยทั้งหมด20ก้อนเนี่ยท่านผู้ชมก่อนหวยออกท่านผู้ชมเลือกเอาวันไหนก็ได้ครับตั้งจิตที่ไหว้พระราหูแล้วจุดธูปขอตัวเลขเลขที่เกิดขึ้น2ตัวเนี่ยเรานำไปเปรียบเทียบกับเลขสรุปดาวพบการเงินพบการเงินนะครับกระดุมพระพบลาภะนะพบโชคลาภแล้วก็พบสุภะนะความสำเร็จการเงินนะครับฉะนั้น3พบเนี่ยจะมีเลข3ตัวแล้วถ้าเลขที่จุดมาจากธูปชาญอธิษฐานเนี่ยมีตัวเลขท
ที่เป็นตัวเลขเดียวกันเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเป็นตัวเลขที่งวดนั้นคุณน่าจะมีโชคมีลาภในตัวเลขนั้นนั่นหมายถึงว่าผมจะมีตัวเลขจากการอธิษฐานส่งไปให้นะครับซึ่ง20แท่งงวดละแท่งนะครับฉะนั้นเป็นกรณีพิเศษงั้นถ้าท่านผู้ชมไม่ได้สั่งหนังสือท่านผู้ชมอย่าไปดูของเพื่อนเลยครับรอดูคลิป YouTube นะครับก็คือเลขนำโชคจากราศีดีกว่านะครับเพราะว่าผมไงผมก็จะมาบอกเลขในแต่ละงวดเพราะผมคำนวณล่วงหน้าแล้วก็ทำใส่หนังสือส่งให้ท่านผู้ชมก็คือแต่ละงวดก็มาไล่แต่ท่านผู้ชมคนไหนที่อยากได้เลขประจำลัคนานะครับ3ตัวเลขสรุปแล้วก็มีธูปชานอธิษฐานที่จะมีตัวเลขเวลาจุดแล้วตัวเลขที่ขึ้นมาผมไม่รู้หรอกครับว่าเป็นตัวเลขอะไรแต่เราผูกดวงไปแล้วเราอธิษฐานร่วมกันนะครับนะครับก็หนังสือชื่อ888นะครับกำลังพระราหูราคาเท่าไหร่เลยครับราคา888 888นี่จะได้อะไรบ้างนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็จะได้พระราหูนะครับใส่กล่องสวยงาม1องค์รายได้หักเขาเรียกว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับผมจะนำนะครับมาสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะครับที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะยังไม่อยากใช้เวลาเยอะในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะจัดสักคลิปหนึ่งแล้วอธิบายส่วนหนึ่งจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็สร้างองค์พระราหูนะครับในวันที่22นะครับเพื่อจะเป็นสถานที่ประดิษฐ์พระเป็นที่ประทับนะครับของพระราหูในกรณีทุกเดือนนะครับทุกสัปดาห์ที่ผมจะจัดไหว้นะครับทุกคืนวันเสาร์นะครับเพราะว่าคืนวันเสาร์เนี่ยก็วันเสาร์นี่ก็เป็นมิตรกับพระราหูนะครับแล้วก็เป็นวันที่7คู่78นะครับเป็นคู่ที่เป็นคู่การเงินก้อนใหญ่นะครับผมจะจัดไหว้ทุกคืนวันเสาร์นะครับประมาณ 18:30 ถึง 20:00 นะครับก็จะมีการนำทำพิธีต่างๆท่านผู้ชมที่ว่างสนใจก็ไปนะครับมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญนะครับจะเริ่มประมาณตั้งแต่เดือนมีนาคมเมษายนเป็นต้นไปนะครับนี่ก็คือหนังสือ888นะครับราคา888บาทสิ่งที่จะได้ก็คือองค์พระราหูนะครับที่คล้องคอได้แล้วก็วางได้ไว้สำหรับเวลาเราบูชาเวลาเราจุดธูปแล้วถวายของดำแล้วเราก็จุดเทียนชานอธิษฐานอธิษฐานขอโชคขอลาภขอเลขที่จะให้โชคให้ลาภกับคุณนะครับแล้วก็ลุ้นกันนะครับได้มีโชคมีลาภยังไงเรามาคุยกันนะครับช่วงนี้นะครับผมใช้เวลาไปเยอะแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็ยังไงแล้วคลิปต่อไปนะครับ8ลัคนาราศีที่จะนะครับมีโชคจับเงินก้อนโตนะครับก็วันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ